DJ playlist by DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีชาว EFM ทุกคนค่ะเราเริ่มต้นนะคะกับวันทำงานวันแรกของเราจะเรียกว่าวีคสุดท้ายก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้มันคือวันที่24 25 26 27 28เสาร์อาทิตย์จะเป็น29 30วันจันทร์วันที่31เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเลือกที่จะลางานในวันที่31เพื่อจะหยุดยาวต่อไปจนถึงวันที่1ก็ได้แล้วแต่ลีลาของคนแต่ละคนนะคะเอาไม่แน่ใจว่าเข้าพรรษาเขาหยุดกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังไม่หยุดครับอะไรนะคะทั่วไปก็จะไม่หยุดครับทั่วไปไม่หยุดใช่ไหมไม่ของเราเนี่ยไม่เคยหยุดอยู่แล้วล่ะถูกโอ้พลังงานเนี่ยไม่หยุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาไม่แน่ใจว่าบางที่เอาไม่รู้ว่าบางโรงเรียนเนี่ยเข้าพรรษาจะหยุดหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนนะคะวันอาสาฬหหยุดซึ่งจะตรงกับวันอังคารก็เลยทำให้ลอตเตอรี่นะคะจะมาออกวันที่31แทนจะไม่ได้ออกในวันที่1สิงหานั่นก็คือส่วนของการเสี่ยงโชคแต่ส่วนของวันหยุดอ้อมไม่แน่ใจเลยคุณผู้ฟังก็ลองอัปเดตมาด้วยว่าออฟฟิศของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราทวนเพลงกันก่อนว่าสำหรับวันจันทร์วันนี้เราเริ่มต้นกันที่ก่อนที่เธอจะลืมฝันนะคะเจฟค่ะต่อกันที่ไม่เป็นรองนะคะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษน่ารักน้อยลงหน่อยเพอร์เซสนะคะนางฟ้านี่ก็เป็นอีกเพลงนึงที่ไม่ได้หยิบมาเปิดพอสมควรพอๆกับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษของ Paradox นะคะเวอร์ชันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วอาจจะไปยินได้ยินบ่อยๆกันตอนเวอร์ชัน Instinct ใช่ไหมเวอร์ชัน Instinct เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยกันกว่ากันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่เกมกับช่วงเวลาบ่าย 3:00 นกับอีก34นาทีซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ฟ้าฝนดูไม่แน่ใจว่าจะลงเอยไปทางไหนแต่ตอนนี้ฟ้าดูสดใสนิดนึงนะคะฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็มีเมฆขาวๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังบอกฟ้าก็ต้องเป็นสีฟ้าไหมวะพี่เธอสุขที่ผ่านมาฟ้าสีอะไรเมื่อวานตอนบ่ายๆเย็นๆฟ้าสีอะไรฟ้าสีเทากริบเลยทีเดียวถูกไหมฟ้าสีเทากริบเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เราฝนเทชนิดที่เทเอาจริงเทแล้วใครมาโศกอะบอกได้เลยคำเดียวสั้นๆยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพร้อมร่มและการเดินถนนแล้วรถก็จะติดนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังก็หลายๆเส้นทางแต่ว่าจริงๆมีการถูกพูดถึงเรื่องของรถติดฝนตกกันตั้งแต่ต้องบอกว่าคืนวันศุกร์เข้าวันเสาร์ที่ถึงขั้นคุณชัชชาติออกมาขอโทษอะแต่ว่าเขาข้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้เขาบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่มันตกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามันเยอะมากจนระบายไม่ทันในหลายจุดและทำให้รถจอดเสียหายซึ่งบางคนเนี่ยถ้ากลับบ้านเร็ววันศุกร์หรือกลับบ้านธรรมดากลางๆอาจจะไม่ทันได้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนถูกไหมคะคุณก็จะแบบไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ใช้ชีวิตเมื่อวันศุกร์วันนั้นไปเที่ยวเล่นนิดนึงแล้วก็คิดว่าสบายๆฝนตกประมาณหนึ่งแล้วพอไหวเพราะว่าที่ผ่านมาเท่าที่เราเฝ้าสังเกตการลงของน้ำในหลายพื้นที่ก็ดีขึ้นในหลายๆจุดถูกไหมอโศกก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าช่วงที่เวลาฝนตกครึ่งชั่วโมงติดต่อกันหรือถึง1ชั่วโมงน้ำไม่ได้ขังเท่าแต่ก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะคะแล้วใช้ลอกท่อหรืออะไรตรงไหนก็ตามอันนี้ก็ตอบไม่ได้ถูกไหมแต่วันศุกร์อ่ะมันต้องบอกเลยว่ากลางคืนถ้าใครนอนดึกนิดนึงไม่ได้นอนแบบก่อนห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนสักหลังเที่ยงคืนอ่ะประมาณเกือบตีหนึ่งคิดว่าเกือบตีหนึ่งนะเกือบใช้คำว่าเกือบตีหนึ่งจะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าทีแรกได้ยินเสียงฝนก่อนเบาๆและอยู่ๆก็เป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างหนักแบบหนักชนิดที่อ้อมแบบอ้อมนึกถึงเพื่อนกับน้องอ้อมอ่ะอยู่ประมาณ 2-3 คนที่1บางคนจะไม่คุ้นกับเสียงแบบนี้เพราะไม่ได้เติบโตมากับแถวนี้2รุ่นน้องหรือคนบางคนที่เรารู้จักที่มีปัญหาในเรื่องการนอนที่พร้อมจะตื่นง่ายแล้วถ้าได้ยินเสียงเนี้ยจะตื่นแน่นอนถูกไหมถ้าได้ยินเสียงแบบเนี้ยตื่นแน่นอนพี่ขวงคุณผู้ฟังเมื่อวันศุกร์นี้หนักมากนะแถวสมุทรปราการมีไหมไม่ครับของคุณไม่ใช่ไหมแต่ทางแถวแถบเนี้ยดังแบบโครมครามแบบกระแรงอะแรงกันจนตื่นสิ่งที่เราทำได้แน่นอนเราก็ต้องส่งไปทิ้งไว้ถามว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเขาแบบต้องการแบบเพื่อนแบบหรือว่าแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ความใจดีของเราไปไม่สุดส่งเสร็จใครตอบอะไรไม่รู้อะเราหลับห่วงนะแต่หลับก่อน คือเราก็ต้องบอกตัวเองว่าไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่หลับวันรุ่งขึ้นอะฉันไม่สวยฉันต้องไปงานแต่งงานไปงานแต่งงานแพท
เดี๋ยวฉันไปหัวฟาดอยู่ตรงนั้นฉันก็ต้องสวยฉันก็ต้องนอนถูกไหมทิ้งทุกคนแต่ด้วยความเป็นห่วงนะส่งไปถามก่อนเฮ้ยนอนกันได้ป่าววะหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะคนบางคนเขาตกใจเขามีปรับเรื่องบางเรื่องอ่ะใช่ป่ะใช่ครับแล้วตอนเช้าตื่นมาได้คำตอบว่าอะไรรู้ป่ะตอบไปไม่เห็นตอบกลับก็ได้แต่ถามไงว่าหลับเปล่าแต่ไม่ได้รอคำตอบนะเว้ยอะไรเงี้ยใช่ป่ะกวางดีแต่ไม่ค่อยสุดต้องขอตัวทุกคนแล้วก็ต้องเอาตัวรอดในการนอนไปพร้อมกับไอ้อนิเมะเรื่องที่มันมียากุซ่าเป็นเบบี้ซิตอ่ะมันมี12ตอนของญี่ปุ่นคือพ่อเป็นยากุซ่าใช่ป่ะเป็นมาเฟียแล้วมีลูกสาว7ขวบแล้วก็เลยให้ลูกน้องคนสนิทไปเป็นพี่เลี้ยงลูกอ่ะนั่งดูแล้วก็คิกคักคิกคักเลยหลับไงมันก็อย่างเงี้ยคนเรามันต้องมีวิธีการนอนป่ะถูกไหมล่ะนะแล้วก็เลยทำให้ที่เล่าทั้งหมดคือคืนวันศุกร์คุณผู้ฟังของเราหนึ่งคนที่เล่าทั้งหมดจะเล่าเรื่องนี้นะสวัสดีครับพี่อ้อมหมอกวงขอเพลงทัตทูคันเลอร์หน่อยครับที่ขอเพลงนี้เพราะเมื่อคืนวันศุกร์ผมเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังในกรุงเทพกว่าจะกลับบ้านเกือบเช้าฝนจากฟ้าตกหนักหน่วงจริงๆเหมือนไปโกรธใครมาแล้วอยากจะร้องเพลงนั้นจริงๆไม่รู้ไปโกรธใครมา อันนั้นคือแบบว่าอยากจะร้องแล้วเกินนะเอาจริงก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังทำไมถึงอันนี้ถามขออนุญาตถามแบบไม่รู้เลยนะอะไรที่ทำให้คุณผู้ฟังติดฝนมันเริ่มจากติดกี่โมงไปเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ทำงานแล้วทำดึกติดกับไม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนหรอใช่ป่ะแล้วทำให้ติดเกือบถึงเช้าแล้วได้โทรไปบอกที่บ้านเรียบร้อยดีใช่ไหมใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบในที่บ้านจะเป็นห่วงไงจริงจริงถูกป่ะหรือแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นห่วงได้ว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ลองเล่าเรื่องของคุณมาซินะบางทีเราก็เกิดมาขนาดนี้เราก็อยากรู้ปะกวงกระบี่ฝนตกหนักมากคุณผู้ฟังบอกโอ้เหรอคะตายแล้วฝนตกหนักใช่บอลที่ราชมังต้องยกเลิกอ่ะยกเลิกไปเลยใช่ครับเพราะว่าระบบสนามไม่สามารถระบายน้ำออกได้คุณผู้ฟังบอกว่าอายต่างชาติจังอุตส่าห์ซื้อตั๋วมาดูบอลอ่ะอันนี้ก็มันก็น่าสนใจว่าจริงๆไม่ใช่เกี่ยวกับแค่ต่างชาติที่มาดูบอลนะถ้าเหตุการณ์เมื่อวานเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่ใหญ่เราจะลงยังไงอ่ะก็ยกเลิกเช่นกันเราจะคืนบัตรปะก็ต้องคืนนะถึงแม้ก็เลื่อนเลื่อนไว้วันหลังมาจัดใหม่อะไรอย่างงี้แต่ว่าการชดค่าของชีพล่ะสมมุติว่าจะดูคอนเสิร์ตเมื่อวานอาทิตย์ปรากฏน้ำท่วมจัดคอนเสิร์ตไม่ได้แล้วถ้าบอกว่าจัดอาทิตย์หน้าแล้วระหว่างนั้นน่ะค่าโรงแรมอ่ะสมมุติว่าถ้าเราบินมาจากเราเป็นต่างชาติอ่ะแล้วใครจะจัดการให้เราก็มันก็ต้องมี2กรณีก็คือถ้าใครไม่ดูรอบใหม่ก็คืนเงินใช่แต่ถ้าจะดูรอบใหม่คารับผิดชอบอ่ะเนื้อป่ะเนื้ออันนี้มันต้องมีว่ามันยังไงแต่ตามหลักการรู้สึกว่าเขาก็จะบริการแค่คอนเสิร์ตนะคะก็น่าสนใจที่เราไม่ได้มองเกี่ยวกับแค่เรื่องของการยกเลิกบอลนะลองเป็นสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าซอยอารีโดนไปอะไรวะอ๋อซออารีไม่ใช่ซอยอารีดูดิเขาส่งมาซออารีฉันเข้าใจว่าซอยอารีว่ะเป็นซีรีส์นะโดนไป12ตอนรวดเป็นไงถ้าดูจริงก็จะเข้าใจมันนะคะพี่อ้อมครับรบกวนสอบถามครับที่เสถียรธรรมสถานผู้ชายสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ไหมครับหรือพี่อ้อมมีที่ไหนพอแนะนำน้องได้ไหมครับอยากหาที่พักปฏิบัติพักกายพักใจรีเซ็ตหัวใจตัวเองมากๆครับหนักหน่วงเหลือเกินครับช่วงนี้ผมกลัวจะหลุดมันมีหลายแบบนะคะ1ตอบคำถามทีละเรื่องก่อนเสถียรธรรมสถานผู้ชายไปได้ค่ะลงทะเบียนแจ้งได้เลยนะคะรับหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าที่อื่นชอบแนวไหนต่างจังหวัดเลยไหมเอาแบบโหดไม่ได้โหดอ่ะแต่ก็จริงจังแบบจริงจังวัดที่สกลนครเลยไหมล่ะเราก็แนะนำนะก็แค่ตื่นตีห้าจริงๆไม่ได้ยากแล้วก็เดินจงกรมหรือถ้าเป็นขั้นบิกินเนอร์เดินจงกรมฟังดีๆนะเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้ากินมื้อเดียวกินเสร็จเดินจงกรมยันเย็นมีแค่เดินไม่ต้องนั่งค่ะถ้าใครไม่ชอบนั่งแนะนำให้เดินหรืออยากไปสัก10วันไปโคเวนก้าก็แนะนำแบบนั้นหรือถ้าจะสายที่แบบพอที่จะรีแลกซ์หน่อยแนะนำหมู่บ้านพำก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกแนวนึงก็มีความหลากหลายอ่ะหรือเอาใกล้ๆก็มีวัดมเหยงฉันไม่ใช่วิกิพีเดียไปแต่พอเข้าใจได้กับอีกอันนึงนะคะถ้ารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีแ
ไม่มีใครพูดด้วยหรอกเพราะมันไปแล้วต้องไม่พูดแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังจะไม่ไหวบางครั้งการไปพบนักจิตวิทยาอาจจะช่วยได้ในแง่หนึ่งว่าถ้าเขาได้ยินอะไรคุณก็ได้มีคนรับฟังให้คุณได้พูดออกมาคือการที่เราจะดูแลจิตใจบางทีมันไม่ได้พุ่งไปที่แฉกเดียวว่าจะต้องเป็นวัดเท่านั้นนะจิตวิทยาก็ช่วยได้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนใช่ปะกวงใช่ครับอ่ะก็ลองดูนะคะก็บอกเอาไว้เผื่อให้เป็นตัวเลือกของคุณผู้ฟังมีอะไรก็ส่งมาแล้วบอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาด้วยนะคะถ้าถามไถ่อะไรจะโทรไปอธิบายอาจจะง่ายกว่าค่ะ EFM Shock News หลุดคลิปเฉาด้านเจ้าตัวยืนยันนั่นมันคลิปของผมเองครับไม่ใช่คลิปของเฉา EFM Shock News